เฮ้ยผักสวัสดีค่ะจบกันไปอีกงานที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ถล่มทลายจนฮอแทบแตกกับงาน Audition Dance Party EP 9ที่ได้ศิลปินวง Sleep Runway นำทีมด้วยก้าวจิรายุที่มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้งานจัดขึ้นที่สนอปในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าบรรดาเหล่าขาแดนจากเกมออดิชั่นเกมเต้นอันดับหนึ่งของไทยได้มารวมตัวกันอย่างคับคั่งกันเลยทีเดียวโดยไฮไลท์ในวันนี้คือทีมชุดนอนจะเห็นได้ว่าแต่ละคนจัดเต็มกันมาเลยทีเดียวเท่ากับศิลปินของเรามากๆสลีปรันเวย์จริงๆลงรถมาก็ประมาณก็6โมงครึ่งแต่ว่ารอรถมาถึงก็ประมาณนี้แหละครับอยากได้โค้ดด้วยแล้วก็อยากมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็อีกอย่างนึงคือจริงๆอ่ะอยากมาเจอพวกน้องๆทุกคนประมาณ6โมงเช้าไม่เคยค่ะมาครั้งแรกก็ไม่มีอะไรมากก็มารอแดนเนาะมาเจอเพื่อนๆค่ะมาอ่อยค่ะมาอ่อยค่ะอยากได้ของฟรีค่ะได้ของขวัญจากน้องก้าวค่ะอยากจับมือน้องก้าวค่ะอยากเซลฟี่กับน้องก้าวค่ะและก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มเราก็มีกิจกรรมมาให้เหล่าขาแดนซ์ได้ขยับแข้งขยับขากันนิดหน่อยจะสนุกและมันแค่ไหนไปติดตามกันเลยค่ะแบบนั้นแหละนับเลขใครที่เป็นคนนับเลข29ถือว่าตกรอบ5 26 27 28และก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยคอนเสิร์ตของศิลปิน Sleep Runway ที่ศิลปินได้ขนเพลงมาให้สาววง Audition Dance กันมันสุดๆเรียกได้ว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวถ้าใครพลาดงานนี้น่าเสียดายมากๆเลยนะคะว่าฉันต้องการที่วันนี้แปลแต่ความรักของเราที่ให้เธอไปจะนั่งอะไรก็ยังเหมือนเดิมยินดีอยากคุณรักกันเท่าไรเธอคือตัวสำคัญที่เขาอยู่ยูร์เธอคือเวลาที่คิดยังไม่เจอสวัสดีครับพวกเราสลิปรันเวย์นะครับผมเกมครับเล่นกีตาร์ครับผมก้าวนะครับเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องครับเบบครับเล่นเบสครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของออดิชั่นแดนซ์ปาร์ตี้เป็นเกียรติมากๆนะครับดีใจมากๆที่ได้มาเจอมาสนุกกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็กิจกรรมก็มีเยอะแยะมากมายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากันเยอะเลยก็ดีใจที่เห็นคนมาร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่เพลงของสลิปรันเวย์ได้อยู่ในเกมออดิชั่นดีใจนะครับเพราะว่าก็เคยเล่นเกมออดิชั่นมาบ้างนะครับเคยเล่นแต่เพลงคนอื่นแล้ววันนี้วันนึงก็มีเพลงของพวกเรานะครับที่เข้าไปอยู่ในเกมออดิชั่นทำให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆครับออดิชั่นวันนี้เนี่ยมีการแชร์ความฝันด้วยค่ะอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆที่มาร่วมแชร์ความฝันกับเราคะวัยอย่างพวกเราเนี้ยก็เป็นวัยที่เราก็กำลังที่จะสร้างเป้าหมายให้ตัวเองแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่เราอยากที่จะเป็นอยากที่จะทำในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราคิดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยเราอยากทำอะไรเรามีเป้าหมายยังไงอยากทำอาชีพอะไรอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะมันก็จะดีถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยสามารถที่จะวางเป้าหมายไว้แล้วก็เราจะได้ไม่ต้องหลงทางมันก็จะง่ายกว่ามันจะไม่สะเปะสะปะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับผมพวกเราเองก็กำลังทำตามสิ่งที่เราฝันอยู่อยากจะทำอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็หวังว่าทุกคนจะตั้งใจแล้วก็ไปสู่เป้าหมายสำเร็จประสบความสำเร็จครับสุดท้ายค่ะอยากจะให้สลีปรันเวย์ฝากผลงานกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยค่ะซิงเกิลล่าสุดนะครับเพลงรักโลกาภิวัตนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เราเอามาคัฟเวอร์กันนะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็หาฟังหาโหลดได้แล้วทุกช่องทางนะครับผมฝากซ
ซิงเกิลที่แล้วด้วยครับ2เพลงที่อยู่ในเกมออดิชั่นนะครับฝากด้วยนะครับบันทึกในใจแล้วก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วฝากเพื่อนๆยูสเซอร์ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นด้วยใส่เสื้อไอเทมของพวกเราด้วยนะครับทุกคนล้วนมีความฝันแต่อยู่ที่ใครจะก้าวตามความฝันของตัวเองอย่างไรเราก็อยากให้ทุกคนก้าวตามความฝันของตัวเองให้ได้นะคะทุกเรื่องราวมันผ่านไปแล้วในวันที่ขอบคุณทุกคนมากมายนะครับที่มาที่วันนี้ก็นี่เต็มของเรานะครับก็เกี่ยวกับการนอนการฝันนะก็ขอให้ทุกคนนะครับทำตามเรื่องฝันนะครับขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของฝันพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับพวกเราที่กันเวทผมมากครับถ้าใครอยากร่วมความสนุกแบบนี้อีกติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Audition Thailand และ Facebook Fanpage Play Park